สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับอยู่กับญี่ปุ่นแล้วก็พี่ปอนะครับพี่ปอครับดีน้องสวัสดีครับพี่ปอและอีกแล้วทำไมผมต้องมายืนคู่กับคุณเนี่ยจันที่แล้วเราก็มายืนแบบนี้ใช่ไหมพี่ปอนะฮะคนเลยรู้เลยว่าผมเนี่ยแป๊กไม่ความจริงเนี่ยผมยืนบนกล่องทรายอยู่ไงฮะอันนี้มีกล่องทรายเสริมอยู่ถ้าไม่เสริมก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลยฮะก็นั่นน่ะดิก็คุณจะโอ้โหยืนเพื่ออะไรเนี่ยมาวันนี้ที่ต้องยืนต้องบอกเลยมีความพิเศษอีกแล้วพี่บอถูกต้องแล้วครับที่แล้วนะครับเราเจอสาวจากมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไปแล้วใช่อาทิตย์นี้มาอีกแล้วอีกหนึ่งเวทีแวะเวียนมาหาพวกเรานะฮะถึงสตูเลยเอางี้ดีกว่าเวทีสาวงามทั้งหมดเนี่ยเวทีเนี่ยผมติดตามทุกปีพี่ปอครับเวทีที่แล้วพี่ก็พูดแบบนี้นะเพราะอะไรฮะเพราะเวทีที่แล้วเนี่ยเขาประกวดไปก่อนหน้านี้แต่เวทีนี้เพิ่งประกวดล่าสุดฉะนั้นผมพูดได้ว่าผมมาติดตามเวทีนี้ทุกปีสวยทุกปีและปีนี้เนี่ยสวยมากๆด้วยฮะโอ้โหเดี๋ยวมาปุ๊บพี่โหต้องขอแบบกอดแต่ละท่านเลยดีกว่าโอ้โหพี่ปอเอาทุกเวทีเลยนะเนี่ยทุกเวทีฮะถ้างั้นไปเจอนะครับกับ3ท่านนะครับจาก Miss Tiffany Universe 2019ครับผมเป็นไรครับเป็นไรครับไม่ทำงานหรือไงฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยทุกคนเป็นไงพี่ปอสวยไหมสามคนคือเอาจริงนะผมขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมครับมีคนเนี่ยข้างหลังบ้านเนี่ยเขาชมมาแล้วพอเขาพูดปุ๊บเนี่ยผมเห็นดีด้วยนะครับไม่ทราบคุณผู้ชมคิดยังไงนี่คือเราไม่ได้อะไรไม่ได้สร้างประเด็นดราม่านะทุกปีเนี่ยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกลายว่ามิสทิฟฟานี่เนี่ยเหมือนผู้หญิงขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบบเวทีนางงามขึ้นเรื่อยๆในเวลาเดียวกันเนี่ยเวทีนางงามก็เหมือนเวทีมิสทิฟฟานี่ขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันทำไมมันกลับกันอย่างนั้นก็ใช่ไปเดี๋ยวเรามาตอบเรื่องกับพี่ปอดีกว่าตอนนี้ให้ทั้ง3ท่านนะครับแนะนำตัวแล้วก็ตำแหน่งเลยดีกว่าครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะเดียค่ะฤทัยปิยาเนื่องลีค่ะมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2019ค่ะสวัสดีค่ะเนมค่ะธัญราจันไพเพื่อนรองชนะเลิศอันดับ1มิสทิฟฟานี่2019ค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์สค่ะพัชราศรีปัฒนกุลค่ะรองชนะเลิศอันดับ2มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2019ค่ะโอเคในนี้3ท่านนะครับคุณเดียคุณเนมคุณเฟิร์สเดี๋ยวฉันนั่งก่อนดีกว่าฉันนั่งเลยครับฉันนั่งเลยฉันนั่งเลยนะฮะจะได้พูดคุยกันแบบเต็มที่เลยวันนี้นะครับโอ้โหพี่ปอครับมาวันนี้นะฮะทั้ง3ท่านก็ให้เกียรติกับรายการเรานะครับมาถึงที่เลยนะครับวันนี้ไปมาหลายที่แล้วของวันนี้ฮะประมาณ 3-4 ที่ 3-4 ที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวข้อคำถามแรกเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละคนเนี่ยก่อนจะไปประกวดเวที Miss Tiffany Universe นะครับมีการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวเองยังไงบ้างฮะค่ะสำหรับเดียนะคะเดียก็เตรียมพร้อมทางด้านการเดินค่ะแล้วก็การตอบคำถามค่ะเพราะว่าเวทีนี้ค่ะเป็นเวทีแรกของเดียเลยเดียไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างก็ใช่เป็นเวทีแรกเลยไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างก็เลยต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษค่ะเพื่อที่จะมาไฟท์เอามงมิสทิฟฟานี่ให้ได้โอ้โหคือปีแรกแล้วก็ได้มงเลยใช่โอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านหน่อยที่เรียกว่าเชื่อไสยศาสตร์จะถามว่าไปไหว้พระที่ไหนมาหรือว่าไปไหว้ที่ไหนมางั้นขอแทรกนิดนึงได้ไหมทำไมไม่เคยประกวดมาก่อนทำไมถึงปีแรกเพราะว่าหนูยังไม่พร้อมอะค่ะทุกอย่างก็คือแบบช่วงนั้นหนูยังไม่ได้ขอโทษนะคะยังไม่ได้ใส่กรรมหน้าอกเลยก็เลยใช่ยังไม่มีความพร้อมอะไรมากมายในเรื่องของอายุเขาจำกัดไหมเวทีนี้จำกัดค่ะถึง27ปีถึงยี่ไม่หรอกเริ่มต้นได้กี่ปีคะเริ่มต้น18นี่ไม่ทราบน้องอายุเท่าไหร่คะ22ค่ะอ๋อ22กำลังดีกำลังดีนะฮะกำลังดีแล้วคุณเนมล่ะครับมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับเนมก็คือเตรียมตัวเกี่ยวกับร่างกายฟิตหุ่นค่ะแล้วก็เกี่ยวปรับบุคลิกภาพด้านการเดินแล้วก็ด้านการพูดค่ะถ้าฟิตหุ่นนะฮะทางซ้ายมือนี่ถนัดเลยครับดูกล้ามพี่ปอเนี่ยนะฮะเสื้อจะปริอยู่แล้วทุกวันนี้ลายเสื้อมาสู่ถามเคล็ดลับได้ในการออกกำลังกายพี่ปอแนะนำได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่พาไปฟิตเนสเดี๋ยวพี่แบบเป็นเทรนเนอร์ให้แบบฟรีๆเลยจ่ายตังค์ให้ด้วยอันนี้คือประเด็นถ้าสุดอีกท่านเลยนะคุณเฟิร์สครับผมเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็เตรียมตัวในเรื่องของการเดินบุคลิกภาพการพูดการจาค่ะแล้วก็พยายามเตรียมตามข่าวตามเทรนให้ได้มากที่สุดครับรอบตัวตามข่าวนี่คือต้องตามข่าวกระแสโลกมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยฮะใช่คือต้องมีความรู้รอบตัวด้วยใช่ค่ะเลยถามว่าอย่างนี้เนี่ยโหยคนประกวดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่พวกเราคือผู้ชนะแล้วก็รองอันดับ1รองอันดับ2ทำไมคิดว่าตัวเองถึงได้รางวัลนี้มาจุดดีของตัวเองคืออะไรจุดเด่นข้อเด่นของเราใช่ครับผม
สำหรับตัวเดียนะคะเดียเป็นคนที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะ มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเวลาคุณครูสอนการเดินการตอบคำถามการโพสต์เนี้ยค่ะเดียจะจำทุกคำพูดของครูค่ะมาปรับใช้กับตัวเองเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วก็เดียอยากพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะฮะใช่ไม่หยุดแน่นอนครับผมเชิญคนท่านต่อไปเลยครับค่ะเนมนะคะเนมก็คล้ายๆกับของเดียเลยค่ะเนี่ยคือเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดในตลอดเวลาค่ะแล้วก็พยายามที่จะหาคำติชมหรือว่าคำแนะนำจากคนรอบข้างอะค่ะเอามาปรับใช้ค่ะครับคุณเฟิร์สครับค่ะของหนูน่าจะเป็นความธรรมชาติด้วยแล้วก็ first impression ค่ะบุคลิกภาพในการที่ว่าแบบหลังตรงสง่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทักษะในการพูดกัญจาด้วยครับค่ะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกให้มันดีขึ้นไปยิ่งกว่านี้อีกค่ะแต่ละคนก็เตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เลยนะฮะทีนี้ถามคุณเดียแล้วกันนะครับหลังจากที่เราได้รับรางวัลเป็นมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่มงลงบนหัวแล้วเนี่ยฮะก็รู้สึกว่าเป็นรางวัลที่เซอร์ไพรส์สำหรับตัวเองมากเพราะว่าเป็นเวทีแรกแล้วก็เป็นเวทีที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจในเวลาเดียวกันก็พอหลังจบประกวดเสร็จก็คุณพ่อโทรมาเลยค่ะก็บอกว่ายินดีด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเองคิดไหมฮะว่าเราจะชนะที่หนึ่งหลังจากที่ประกวดปีแรกแบบนี้สำหรับส่วนตัวก็มีลึกๆค่ะที่คิดเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมีหวังอะเรียกว่าเป็นการให้กำลังใจตัวเองใช่ไหมฮะนะครับผมครับอ่ะผมจะถามอย่างนี้ว่ามีใครเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างหรือเปล่าเป็นแบบไอดอลหรือเปล่าเลยมาประกวดในเวทีนี้ค่ะสำหรับตัวหนูนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าเป็นแบบอย่างของสาวประเภท2ก็คือพี่ปอยติชดาเท่านั้นเองนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงเป็นน้องปอยเพราะว่าพี่เขามีความสวยค่ะมีความเรียวมีความเป็นธรรมชาติพี่เขาเป็นแบบอย่างในหลายด้านเลยค่ะพี่เขาคือมีความรู้หลายด้านนะคะก็เลยแบบยึดพี่เขาเป็นต้นแบบล่าสุดผมดูคลิปสัมภาษณ์คุณปอยด้วยนะแล้วอันนี้ก็ช่วยรณรงค์ลดร้อนใช่ใช้แบบถุงผ้าอะไรเงี้ยแบบใช้กระเป๋าแบบถูกๆไม่ใช่ของแพงแล้วเดี๋ยวนี้เก่งวิจัยในเรื่องเครื่องสำอางนั่นนู่นนี่เก่งมากเลขสองท่านหลักครับครับพอเนมก็คือเป็นพี่ปอยเหมือนกันค่ะพอเนมเชื่อพี่ปอยเป็นบุคคลต้นแบบเลยค่ะสำหรับเราสาวประเภท2ค่ะไม่ว่าจะเป็นการวางตัวด้านการศึกษาแล้วก็การใช้ชีวิตในประจำวันครับผมครับผมก็พี่ปอยเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าพี่ปอยเนี่ยค่ะตั้งแต่ได้ตำแหน่งมาเนี่ยไม่หยุดพัฒนาตัวเองเลยแล้วก็เขาค่ะมีหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจดาราหรือว่าอย่างที่พี่เขาพูดไปค่ะว่าเป็นนักวิจัยในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยเลยมีความรู้สึกว่าแบบอุ๊ยพี่เขาเนี่ยค่ะทั้งที่เขามาอยู่ถึงจุดนี้แล้วแต่เขาก็ยังไม่อยากหยุดพัฒนาตัวเองมันก็เลยทำให้เฟิร์สมีความรู้สึกว่าเฟิร์สก็ยังอยู่ณจุดนี้อยู่คนที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปกว่านี้อีกคนนี้เรียกว่าเป็นแบบอย่างของทุกคนเลยนะสำหรับเวทีนี้ทีนี้ถามเลยดีกว่านะว่าเวที Miss Tiffany Universe เนี่ยครับเป็นเวทีความฝันของเรียกว่าสาวประเภท2ทุกคนเลยหรือเปล่าว่าต้องมาประกวดเวทีนี้ต้องผ่านเวทีนี้ให้ได้อะไรเงี้ยส่วนตัวตั้งแต่เด็กนี่เคยคิดบ้างมั้ยฮะว่าจะมาประกวดแต่ละท่านส่วนตัวตอนเด็กๆคิดค่ะเพราะว่าเราดูเวทีการประกวดเงี้ยแล้วเห็นพี่ๆสาวประเภท2อ่ะอุ๊ยทำไมเขาสวยจังเลยอะไรเงี้ยวันนึงคือเราอยากมาค่ะแล้วเราก็ทำสำเร็จแล้ววันนี้คือเราได้มาแล้วแล้วก็ทำสำเร็จด้วยเขาเรียกว่ามาแล้วก็สำเร็จลุล่วงเป้าหมายด้วยนะฮะครับผมคุณเดมเลยครับเดมก็คิดค่ะเพราะว่าคือบอกตัวเองตลอดว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราพร้อมก็คืออยากจะลองมาทำตามความฝันดูถึงมันจะได้หรือไม่ได้ก็อยากจะมาทำดูค่ะเพราะอยากจะเห็นตัวเองอยู่ในจอทีวีค่ะอันนี้คุณเนมมาครั้งแรกหรือเปล่าเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันเหรอทั้งสามท่านครั้งแรกหมดเลยฮะสามท่านครั้งแรกหมดเลยโอ้ญี่ปุ่นผมเห็นเวทีอื่นคุณไม่ค่อยถามอะไรนะเวทีนี้แหมให้ความสนใจเป็นพิเศษมากเลยนะฮะญี่ปุ่นฮะผมเห็นพี่ปอดนั่งเหมือนดูหน้าน้องๆ3คนไม่ยอมถามคำถามผมก็ต้องยิงคำถามใส่น้องไงพอเดี๋ยวมองหน้าไม่ถามเลยพี่ปอก็ผมถามบ้างนะฮะได้มีแฟนกันหรือยังครับอันนี้เหมือนจะไม่มีในคลิปนะพี่ปอแม่แฟนหรือยังอยากรู้สำหรับเดียก็มีคุยค่ะเนี่ยโอ้ยพี่ปอหมดติดแล้วตอนนี้พี่ปอหมดติดแล้วไม่เป็นไรที่1ไม่ได้ที่2อันที่2ครับ
ยังไม่มีค่ะแต่ว่ายังมีคุยอยู่ค่ะอ๋อก็มีคนคุยใช่ค่ะอ๋อที่3ล่ะฮะชอบแบบผู้ชายแบบหัวตึกถึงไหนป่ะฮะไม่มีแฟนแล้วก็ไม่มีคนคุยเลยค่ะอ้าวพี่ปอครับยังไงดีฮะอย่างพี่นี่พอไหวมั้ยได้รักธรรมชาติรักในการขี่มอเตอร์ไซค์มั้ยฮะชอบมั้ยฮะได้ค่ะได้ด้วยนี่เพิ่งไปขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ภาคเหนือใช่เนี่ยวันหลังไปซ้อนท้ายพี่ปอได้เลยซ้อนหน้าก็ได้ครับก็เดี๋ยวถ้าไปภาคเหนือเดี๋ยวบอกหนูก็ได้ค่ะหนูเป็นคนเหนือค่ะอ้าวถ้าเกิดมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่ปอมีเพื่อนไปเที่ยวแล้วเสียดายมาช้าไปนิดเดียวพี่ผมกลับมาเองเนี่ยดูฮะหน้าผมเลยดำเป็นพิเศษจริงๆผมผ่องกว่านี้เยอะเลยนะมาถึงเคล็ดลับในการดูแลตัวเองครับครับสำหรับเดียนะคะเดียก็ออกกำลังกายค่ะแล้วก็ดูแลผิวพรรณครับหลายๆอย่างกินอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายใช้สรีระใช้รูปร่างหน้าตาด้วยเพราะว่ามันเป็นเวทีนางงามค่ะเราต้องดูแลเป็นพิเศษท่านของเนมก็คือออกกำลังกายค่ะแล้วก็ควบคุมอาหารแล้วก็พยายามรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือพักผ่อนให้เพียงพอค่ะครับค่ะก็จะเป็นทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกำลังกายแล้วก็พยายามทำผิวหน้าให้ชุ่มชื้นเข้าไว้ด้วยการแบบสกินแคร์บำรุงอาหารเสริมเงี้ยค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์บางอย่างที่แบบเพิ่มช่วยความชุ่มชื้นให้กับเราสวดมนต์ก่อนนอนค่ะอ๋อสวดมนต์ก่อนนอนจิตใจเบิกสายเบิกบานนี่นะนางตอบเป็นนางงามทุกคนเลยฮะอันนี้นะครับท่านนี่ก็เรียกว่ามีตำแหน่งอยู่แล้วมีตำแหน่งมาแล้วของมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สครับคิดว่าเวทีนี้ให้อะไรกับเราบ้างครับเรื่องที่คุณเฟิร์สเลยก็ได้ฮะค่ะก็เวทีนี้ให้มันเป็นวิถีชีวิตอะค่ะเขาให้ตั้งแต่มิตรภาพให้ครอบครัวคือครอบครัวในนั้นที่นี้ก็คือทั้งมิสด้วยทั้งเพื่อนทั้ง32คนด้วยแล้วก็ทุกๆคนในองค์กรด้วยก็คือทุกคนคือครอบครัวแล้วก็ทำให้เขาเนี้ยทำให้หนูเนี้ยค่ะเรียนรู้ในการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตได้มากขึ้นครับโอเคครับของคุณเดียนะครับค่ะสำหรับเดียก็คือมากกว่าคำว่าชนะนะคะก็คือคำว่ามิตรภาพเพราะว่าอยู่ในกองเนี้ยเราจะรู้ได้เลยว่าคือมิตรภาพอ่ะมันมีจริงๆแล้วก็ทุกคนช่วยเหลือเดียมาตลอดได้คำแนะนำได้คำแบบว่าคำสอนจากเพื่อนๆจากคุณครูพี่ๆนางงามทุกคนนะคะเดียก็รู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งเลยครับค่ะสำหรับเนมก็คือที่ขำได้ในนั้นก็คือการให้โอกาสค่ะเพราะเวทีนี้ได้ให้โอกาสเนมในหลายๆด้านแล้วก็ให้เนมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่มากขึ้นแล้วก็ให้มิตรภาพในกองประกวดค่ะครับครับผมสุดท้ายนี้วางแผนชีวิตตัวเองยังไงนะครับรวมถึงอยากจะให้ฝากผลงานด้วยฝากติดตามพวกเรานะครับเชิญจากท่านแรกเลยครับก็ถ้าในอนาคตนะคะเดียก็อยากทำงานร่วมกับองค์กรมิทิฟฟานี่นะคะใช่เพราะว่าเป็นเวทีที่เดียใฝ่ฝันนะคะก็อยากเป็นทำงานเป็นนางโชว์ของมิทิฟฟานี่เพราะว่าเป็นเวทีที่รู้จักระดับโลกอะค่ะแล้วก็ในเร็วๆนี้นะคะจะมีการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2020นะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามเดียด้วยนะคะเดียจะทำให้เต็มที่และคว้ามงมาให้ได้ค่ะต้องไปที่ไหนครับปีนี้หรือว่าจัดที่เมืองไทยจัดที่เมืองไทยจัดที่เมืองไทยมันมีเคล็ดลับไหมเราจะบ่งบอกความเป็นไทยหรือว่าเราจะมีทริปยังไงเพราะโอ้ยแต่ละประเทศนี่ก็เรียกว่าสวยเด็ดมากเลยหนึ่ง the one and only ของแต่ละประเทศเนี่ยเราจะพรีเซนต์ความเป็นไทยยังไงให้เราเป็นความรู้สึกว่าเออเราเด่นกว่าคนอื่นเขาอะงั้นเอาไว้ติดตามดูแล้วกันค่ะไม่บอกดีกว่าแหมต้องรอติดตามดูไม่บอกด้วยนะครับเป็นความลับลับผมอะเชิญท่านต่อไปเลยครับน้องเนมครับค่ะสำหรับเนมก็คืออยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยกันติดตามเนมแล้วก็พี่ๆทั้ง2คนด้วยนะคะแล้วก็ต่อจากนี้เนมก็คือจะทำตามความฝันเนมก็คือเป็นนางโชว์ค่ะอ๋อก็จะอยู่ที่ทิฟฟานี่ด้วยครับผมค่ะก็ฝากเชียร์น้องเดียด้วยนะคะกับการประกวดมิสอินเตอร์ควีนครั้งนี้นะคะแล้วก็เลเซอร์ของตัวเฟิร์สเนี่ยก็คือจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดก็คือเข้าไปการแสดงด้วยกับโรงละครมิทิฟฟานี่โชว์ค่ะแต่ว่าก็ยังที่จะรับงานอิสระอยู่อย่างเช่นเดินแบบหรือว่าถ่ายแบบอะไรเงี้ยค่ะสนใจจ้างได้ค่ะเดี๋ยวพี่ไปรับเราที่บ้านแล้วก็จะพาขี่พาเราไปพัทยาเวลาเราไปทำงานแล้วพี่ก็จะรับกลับเนี้ยอันนี้พูดจริงจังเลยพี่ก็ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเหมือนกันนี่ก็คือทั้ง3ท่านนะครับที่มาจาก Miss Tiffany Universe 2019นะครับต้องขอแสดงความดีใจอีกครั้งนึงที่ทั้ง3ท่านได้เรียกว่ามีตำแหน่งแล้วก็ประสบความสำเร็จในเวทีนี้นะครับผมแล้ววันนี้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะครับดีใจด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ